ด้านพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจการจราจรบนถนนมิตรภาพขาเข้ารอยต่อจังหวัดนครราชสีมาจนถึงตัวเมืองขอนแก่นรวมระยะทาง80กิโลเมตรพบว่าการจราจรถนนมิตรภาพขาเข้าขอนแก่นตั้งแต่อำเภอพลปริมาณรถเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานแต่การจราจรยังคล่องตัวมีเพียงรถติดสะสมบริเวณ4แยกที่เป็นตัวเมืองเท่านั้นโดยคาดว่าปีใหม่นี้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันทำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าทั้งเริ่มกลับตั้งแต่เมื่อวานและออกเดินทางกลางดึกเพื่อเลี่ยงรถติดทำให้การจราจรโดยรวมค่อนข้างคล่องตัวอย่างไรก็ตามกำชับตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตัดจุดแยกเตรียมพร้อมดูแลการจราจรให้เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นหากพบปัญหารถติดสะสมค่ะ